ครั้งที่29มาเลเซียเจ้าภาพรู้ดีว่าโอกาสเป็นเจ้าเหรียญทองค่อนข้างที่จะเลือนรางเนื่องจากศักยภาพโดยรวมนั้นสู้ไทยไม่ได้แต่ในกีฬาหลายประเภทพวกเขาตั้งใจจะคว้าเหรียญทองให้ได้เช่นตะกร้อฟุตบอลหรือว่าแบดมินตันสำหรับแบดมินตันใน4เกมจะมีการชิงชัยทั้งหมด5เหรียญทองแบ่งเป็นชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมซึ่งในหลายปีที่ผ่านมามาเลเซียกับอินโดนีเซียจะผลัดกันครองความยิ่งใหญ่โดยใน4เกมครั้งที่แล้วสิงคโปร์ทั้ง5เหรียญทองแบ่งเป็นมาเลเซีย2เหรียญทองอินโดนีเซีย2เหรียญทองและไทยได้1เหรียญทองยังไงก็ตามมาในปีนี้สื่อมาเลเซียมองว่าไทยคือเต็ง1ที่จะคว้าเหรียญทองในแบดมินตันได้มากที่สุดแสงหน้าทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซียสาเหตุสำคัญก็เนื่องมาจากฟอร์มการเล่นของไทยในแบดมินตันทุกประเภทตอนนี้ถือว่าจัดจ้านมากในประเภทหญิงเดี่ยวแม้จะไม่มีรัชนกอินทนนท์ที่ต้องไปแข่งขันชิงแชมป์โลกที่สกอตแลนด์ซึ่งแข่งพร้อมกับ4เกมพอดีแต่ก็ยังมีบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์แชมป์4เกมคนล่าสุดพร้อมป้องกันเหรียญทองของตนเองขณะที่ประเภทชายเดี่ยวก็มีทั้งธนงศักดิ์และสัพพัญญูให้เลือกขณะที่ชายคู่บดินทร์อิสระและนิพิธพลพวงพั่วเพชรคู่มือ9ของโลกถือว่ามีความแข็งแกร่งเช่นเดียวกับหญิงคู่ทรัพย์สิริแต้รัตนชัยกับพุทธิตาสุภาจิระกุลก็เป็นคู่มือ10ของโลกคู่ปัจจุบันตรงข้ามกับมาเลเซียและอินโดนีเซียที่ไม่มีมือดีไว้ใช้งานใน4เกมส์จึงทำให้โอกาสได้เหรียญทองก็ลดน้อยลงไปด้วยดังนั้นบางทีใน4เกมครั้งนี้ไทยอาจสร้างประวัติศาสตร์สามารถยึดเหรียญทองได้มากที่สุดในกีฬาแบดมินตันเอาชนะคู่แข่งทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซียได้สำเร็จก็เป็นได้